สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับโบอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะทุกคนโบจะพาทุกคนมาทำคลิปที่โบไม่เคยทำมาก่อนและไม่คาดการล่วงหน้าว่าจะทำเนาะก็คือวันนี้โบจะพาทุกคนมาดูวัวคลอดลูกนะคะทุกคนน้องเอาขาออกมาก่อนเขาจะมีอาหารชนิดหนึ่งที่เขาเรียกว่าน้องวัวก้าวขึ้นมาได้เอาปะจับบ่จับบ่มันลุ้นมันลุ้นมันลุ้นว่าน้องจะออกมาเป็นเพศหญิงหรือเพศชายนะคะเขาเรียกว่าอะไรวะเพศผู้หรือเพศเมียเพศหญิงเพศชายงงนั่นแหละแล้วก็การคลอดลูกของวัวของภาคอีสานของเราเขาจะมีอาหารชนิดหนึ่งที่เขาเรียกว่าน้องวัวใช่ไหมใช่เขาจะมีการกินน้องวัวกันเรามาดูกันว่าน้องวัวจะเป็นยังไงจะเหมือนน้องเมียหรือเปล่าอ่ะปะแต่ตอนนี้เรามาดูกันว่าจะกินเวลากี่ชั่วโมงใช่เรามาดูกันว่าจะใช้เวลากี่ชั่วโมงในการคลอดของน้องน้อนงัวน้อนงัวน้อนงัวของเรานะคะน้องน้อนงัวอะไรคืองัววะวัวนั่นแหละทุกคนโอ้ร้อนโอเคทุกคนตอนนี้ก็อากาศร้อนเวอร์ขนาดเราอยู่ในร่มยังแบบว่าอบอ้าวขนาดเนี้ยสงสารน้องอ่ะมีความแบบว่าเซนซิทีฟแรงเวอร์น้องอยู่กลางแดดแล้วก็กำลังจะคลอดลูกนะคะบุ๊กก็จะคลอดเหมือนกันนะคลอดคล้องกับวัวเลยนะก็คือตอนเนี้ยตอนแรกที่บอกว่าขาออกมาแล้วใช่ไหมตอนนี้น้องโผล่จมูกออกมาแล้วนิดนึงนั่นแหละเพราะว่าเวลาคลอดอ่ะเขาออกมายังไงนะพี่บอมเขาเอาหัวกับขาออกมาพร้อมกันใช่อย่างนี้แบบขดตัวทุกคนเข้าใจปะขาหน้านั่นแหละพอตรงนั้นมันหลุดออกมาปุ๊บพอวัวเขาลุกขึ้นมันก็จะตกลงมาเลยปับแต่ตอนเนี้ยมันนั่งเหนื่อยอ่ะทุกคนสงสารมากเลยนอนแบบว่ามันเลยจะออกลูกชั้นอะไรอย่างเงี้ยเรามาลุ้นกันต่อยังไปช่วยน้องเบนกันนะคะไปร้อนนะน้องออกมาแล้วตอนนี้แม่กำลังกระตุ้นให้ลูกขึ้นได้ให้ได้ทำให้ลูกมันตัวแห้งแล้วถ้ามันมากินนมตอนนี้โบมีการพนันกับพี่วอมเกิดขึ้นนิสัยไม่ดีเลยน้องมีการพนันก็คือโบกับพี่วอมพนันกันว่าตัวผู้หรือตัวเมียพี่วอมว่าตัวผู้โบว่าตัวเมียมาดูกันนะคะทุกคนว่าจะเป็นตัวผู้หรือตัวเมียแต่ว่าสีแดงเหมือนพี่มันเลยอ่ะสีสวยสีสวยสีแดงอยู่นู่นสีสวยมากอุณหภูมิตอนนี้ก็คืออุณหภูมิตอนนี้37ถ้าเกิดว่ามันร้อนมากนะมันคือบวกหรือลบวะบวกบวกร้อยอ่ะถ้าบวกได้จริง
ร้อนเวอร์โอเคทุกคนชีวิตเล็กๆของน้อนวัวทำไมสีมันไม่เหมือนแม่มันวะมันได้พ่อมันเหรอกะเอ๋ตรงกลางห้วยไปย่างเออดิจบตรงกลางเดินเดี๋ยวลูกไปอยู่มาไม่ย่างบ่แข็งไปก้าวขึ้นมาได้เอาไปอึ๊บไปย่างมานี่ไปหุ่งพร้อมไปไก่กระชีฮอดแล้วไปชั่วโมงแบบนี้ลูกย่างเลยแล้วขี่ข้านป้าไหนกูว่าแม่มึงเป็นอย่างพี่แม่มึงจะบุกคึกนะก็มึงขี่ข้านย่างนี่ไปย่างนี่ครับไปจ้ากำลังย่างไปนี่แหละก็ดักไปก็ดักไปไปย่างลูกเขาเพิ่งเขาไม่ได้ปิดสวิตช์รถไปเร็วไปย่างเร็วต่อดักไปเร็วไปย่างโหนกไปย่างลูกยูดักไปอันนี้ไงยังไม่ต้องปิดหัวมันไปย่างไปย่างหน้าหลังอยู่นี่ย่างแดงย่างพร้อมตีดักมันไปย่างไปย่างไปตกซะบักอันนี้มุ้งกะขี้ข้านแท้ขี้ข้านดีๆย่างลูกย่างภูแม่ไปก่อนแล้วเมื่อยแล้วอุ้มมาบอมไปมานี่ไปย่างวางงงแม่มันเหยียบลูกลุกขึ้นต้องการลุกขึ้นลูกลุกโอ้มึงอะขี่ข้างแห้งแม่มันบ่ดีบ่ดิ่งเลยโอ้ยลุกโอ้ยหนักบ่บอมโอ้ยมันละเห็ดอ่อยๆอยู่มันบ่ซอยเฮาเลยพ่อแม่ผูกแม่มันมึงก็ซอยลุกไหนแน่มันก็หนักมึงก็ลอยไปจักโลมันจักโลอันนี้น่าจะ60 70ได้ย่าเพราะว่าบ่กินใช่แล้วแม่เอาให้สี่เดียวย่าเด้อย่าจันทุกคนเอาลูกเอาใส่บาตรแล้ววะเออพ่อว่าให้ใส่บาตรให้ตานี่แหละคือน้องวัวขี้มันใช่มั้ยเนี่ยเลือดมันเลือดมันเหรอเลือดน้ำอันนั้นก็อีกอันนึงแม่ต้มแล้วนี่ไงลูกอันนี้ถือว่าใหญ่มั้ยใหญ่ตกมันงัวมันบ่ไผตกจากโมงตกนะ 4:00 น 4:30 น อันนี้ละของแซ่บเลยทุกคนเลยดูสิทุกคนอันนี้คือน้องวัวที่อ่อมแล้วเขาเรียกว่าอ่อมน้องวัวนะทุกคนเนี่ยก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้หอมมากเดี๋ยวเราจะมาชิมกันนะคะว่ามันจะเป็นยังไงของแลโอเคทุกคนตักมาแล้วนี่หน้าตามันก็จะเป็นจังซี่มันจะเป็นคล้ายๆถุงเป็นถุงๆอ่ะเขาเรียกว่าอะไรวะเออนั่นแหละอาบุจะชิมให้ดูนะว่ามันเป็นยังไงรสชาติมันก็คืออ่อมเนื้อปกตินั่นแหละแต่ว่ามันจะเปลี่ยนจากเนื้อเป็นน้องวัวเป็นก้อนโปรตีนเออชิมอย่างนี้ก่อนนะกินนี้ก็ต้องมีข้าวเหนียวนะทุกคนปั่นชิม
หืมมากนี่เคยกินมาก่อนไหมบัวเคยกินครั้งหนึ่งเท่าที่จำได้เคยกินไปแค่ครั้งเดียวนี่เขาเอิ้นว่าหากล้วยนะเห็นยังไหนเนี่ยไม่เคยกินนะที่มันเป็นเส้นๆไม่เคยกินทำไมเป็นลากล้วยกินอันนี้แล้วกันอร่อยมันจะกรุบกรุบแบบเป็นปุ๋ยปุ๋ยฝงฝงเหมือนคล้ายๆเนื้อตับหรืออะไรประมาณนี้ทุกคนอันนี้จะเป็นอาหารของคนอีสานเนาะไม่ใช่คนอีสานใช่ไหมกินเห็นแต่ภาคไม่แน่ใจว่าภาคอื่นเขากินไหมนะทุกคนแต่ว่าคนอีสานอ่ะเขาจะกินอันนี้แล้วก็เป็นถือว่าแบบนานๆถึงจะได้กินทีเพราะว่าต้องมีวัวคอดหรือว่าก็ต้องไปหาซื้ออ่ะตามตรงที่เขาขายอันนั้นแล้วก็ไม่รู้ว่าอันนั้นมันก็ถือว่ามันไม่สดเนาะอันนี้มันก็จะสดกว่าไงนั่นแหละเข้าใจมันก็จะหอมๆกรุบๆโอเคทุกคนก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็พาทุกคนมาดูอะไรที่แบบว่าเป็นคลิปที่แปลกๆใหม่ๆเนาะที่โบไม่เคยทำนะคะทุกคนแล้วก็ไม่คาดการมาก่อนว่าจะเกิดขึ้นบ้านนานจนจะอยู่บ้านนานจนวัวคลอดลูกนั่นแหละก็สำหรับคลิปนี้นะคะทุกคนก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าจะมีอะไรแปลกๆมาให้ดูอีกก็อย่าลืมติดตามพวกด้วยนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายผสมเทียมหมดเลยบามันแดงแซ่บอ่ะแซ่บอ่ะแซ่บกับน้องงอกก็คือน้องเมียโอ้